เราอยากคุยกับเราด้วยอยากจะตอบบ้างนะครับนะครับสวัสดีครับเราขอไมโครโฟนหน่อยครับผมขอไมโครโฟนครับผมนะครับขอไมโครโฟนหน่อยครับขอสัมภาษณ์นักแสดงหน่อยครับโอเค so they are from Fake Club Thailand so let us have a little chat with them สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโต้งครับครับผมเดี๋ยวผมถามทุกคนเลยนะครับชื่อไอซ์ครับสวัสดีครับครับผมไอซ์สวัสดีครับชื่อมิวครับผมมิว alright I'm gonna walk here สวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับเปียครับผมสวัสดีครับปูครับ Hi hello นะครับเดี๋ยวผมขอถามนะครับคุณโต้งละกันคุณโต้งนะครับคุณโต้งครับดูหน้าตาเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากนะครับที่ได้มาช่วยเหลือเวทีประกวดมิสเตอร์เคเวิลด์ไทยแลนด์แล้วก็รวมถึงเวทีอื่นในกลุ่ม LGBT นะครับผมขอถามนิดนึงครับไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับที่คุณพูดกันเมื่อกี้นะครับออกกำลังกายที่ไหนครับอ๋อปกติโทษ You wanted to know why he wants to be here and you're asking him where he goes for exercise ครับผมครับเลือกไซส์อะไรนะฮะครับผมออกกำลังกายที่ไหนครับปกติออกกำลังกายแถวรัชดาครับผมโอเค so that's where he likes to go exercising รัชดานะคะรัชดานะครับแล้วถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแล้วก็จะได้หุ่นดีๆแบบนี้ถูกไหมครับใช่ครับครับผมแล้วถ้าเกิดอยากไปเจอตอนคืนนี่เจอที่ไหนอยากไปเจอตอนกลางคืนเจอได้ที่เฟคคลับหรือในสเตจรัชดาซอย4ครับผมโอเค if you want to go exercising it at the during the night time so you go to รัชดาซอย4ได้หมดเลยนะครับผมอ่ะและไหนๆก็ได้มาช่วยเวทีเกี่ยวกับ LGBT หลายๆงานแล้วนะครับผมอยากจะให้คุณโต้งครับช่วยบอกหน่อยครับว่าในสังคม LGBT เนี่ยนะครับต้องการอะไรถึงจะมีพลังและก็มีความเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆได้ครับโอเค so what นี่ไม่ใช่คำถามของผู้เข้าประกวดนี่คือคำถามของผู้เข้าประกวดใช่ไหมคะก็สำหรับกลุ่มที่เราจะมีพลังนะครับก็คือความสามัคคีครับแล้วก็ความปลองดองรักให้ในกลุ่ม LGBT ทุกคนครับผมโอเคโอเคเลยด้วยครับ LGBT should also be united and not divided into factions ดีมากครับผมน้องๆอีกทั้งหมดนึงนะครับเห็นพี่ๆตอบแบบเห็นพี่โต้งตอบไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะพูดอะไรนะครับผมให้กับผู้ฟังในห้องนี้นะครับเพื่อให้เขารวมตัวสมัครสมานกันเนี่ยนะครับมันต้องมีวิธีการทำยังไงครับโอเค what to see what we should do as LGBT communities so that we can all stay united ครับอยากให้ชาว LGBT นะครับมีความรักสามัคคีรักให้ปกครองกันนะครับอย่างครอบครัวและพี่น้องของตนเอง so we should all stay united families นะครับรักให้เป็นครอบครัวกันมีปัญหาอะไรกันก็คุยกันนะครับนะครับไม่สู้กันนะครับเพราะว่าการแตกแยกกันในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะทำให้กลุ่มเราไม่มีความสามัคคีกันนะครับแล้วก็ไม่มีพลัง And I think that's really needed because as we could see a lot of people they would sometimes you could see a lot of gay talking badly about one another and I think if we don't stop that there's no way nobody will stop stigmatizing ourselves right so I think that's the best way to go นะครับและท่านอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ร่วมประกวดได้เลยโอเคค่ะเนาะมีคนเห็นด้วยด้วยนะครับผมนะครับอ่ะเราก็ alright so again big hands ขอบคุณน้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับปกติก็จะไม่ค่อยได้สัมภาษณ์นักแสดงนะครับ